กวันนี้พามาเที่ยวศรีราชาแบบที่ไม่ใช่ทะเลพบกับงานเทศกาลญี่ปุ่นที่คึกคักที่สุดในเมืองไทยแห่ศาลเจ้าที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นทำทุกอย่างเหมือนในญี่ปุ่นกันไปเลยตามไปซึมซับความเป็นญี่ปุ่นในเมืองไทยกันค่ะดูให้รู้สวัสดีครับผมชื่อมาซาฮิโรอาเบะผมอยู่ที่ประเทศไทย20ปีแล้วครับขอต้อนรับสู่ Little Japan ศรีราชาครับเมื่อ2019ก่อนโควิดครับผมเป็นประธานเทศกาลญี่ปุ่นครับผมอยากทำให้เทศกาลญี่ปุ่นใหญ่ขึ้นโตขึ้นวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้คนไทยรู้เทศกาลญี่ปุ่นว่าสปอนเซอร์ปานามา150บริษัทช่วยสปอนเซอร์2000บาร์บ้าน1500บ้านร้านอาหารก็70บูธคนญี่ปุ่นขอบคุณประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณคนไทยคนศรีราชาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คนไทยดีใจก็สบายใจอันนี้เกี้ยวใหญ่ครับนี่เกี้ยวเด็ก2วันมาจากญี่ปุ่นครับถ้าทำใหม่ก็1ล้านบาทเกี้ยวเด็ก2วันโบราณที่สุดนะครับมากกว่า100ปีเอามาจากชั้นเจ้าเก่าๆครับแล้วก็ไม่ใช่แล้วแล้วก็มาศรีราชาครับเวลาเทศกาลญี่ปุ่นนะครับยกเกี้ยวท่านเทพเจ้านั่งท่านมีพิธีนะครับทำให้เทพเจ้าดีใจแล้วก็ยกหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็มีร้านอาหารหมู่บ้านเทพเจ้าไปหาปัจจองแล้วทุกคนได้บุญก็ท่านมีรถยนต์เทพเจ้านี่ว่ารถยนต์เทพเจ้านะครับเทพเจ้านั่งเกี้ยวแล้วตุ้มไปหลายที่นะครับแล้วเทพเจ้าทำให้อะไรไม่ดีให้ออกแล้วก็ปัจจจองได้บุญแล้วก็เทพเจ้าดูแลบอกไปศรีราชาทุกที่ครับผมสร้างบริษัทที่ศรีราชาข้างบนศาลเจ้ามีออฟฟิศนะครับแต่งงานกับคนไทยมีลูกสองคนผมจะอยู่ศรีราชาทุนเสียชีวิตพูดภาษาไทยเก่งมากเลยนะคะคนญี่ปุ่นที่กำลังเล่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานเทศกาลญี่ปุ่นศรีราชาครั้งที่12ประจำปี2566ให้เราฟังอยู่นี้คือคุณอาเบะจากสมาคมญี่ปุ่นแห่งจังหวัดชลบุรีระยองค่ะถ้าในกรุงเทพเรามีย่านธนิยะหรือซอยสุขุมวิท39ที่เรียกว่าย่านคนญี่ปุ่นได้ที่ชลบุรีก็มีศรีราชาเป็นเมืองญี่ปุ่น2ในเมืองไทยเลยค่ะวันนี้ดูให้รู้จะพาไปดูความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวของคนญี่ปุ่นในเมืองไทยกับเทศกาลประจำปีที่ไม่ธรรมดาของพวกเขาและอะไรๆที่เป็นญี่ปุ่นอีกมากมายเลยค่ะอันนี้ประเทศไทยที่ไหนก็ไม่มีครับต้องใช้มือทำที่จังหวัดชิมาเนะสมาคมชั่วเขาประมาณ30คนใช้มือทำให้ซันเจ้าชินโตศิราจาเขาก็ดีใจมากๆครับต้องทำเทศกาลญี่ปุ่นมวลญี่ปุ่นแท้ๆนะครับก็ต้องมีซันเจ้าผมอยากให้รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างไรอยากได้มวลจริงๆครับต้นใช้ไม้ญี่ปุ่นฮินอกิแล้วก็ประตูก็มวลญี่ปุ่นจริงๆอุปกรณ์ต้นใช้ดีๆมวลญี่ปุ่นนะครับซันเจ้าชินโตว่าต้นดูแลศิราจา50ปี100ปี200ปี500ปี1000ปีต้นดูแลตลอดนะครับการจะทำศาลเจ้าให้เหมือนถอดแบบมาจากญี่ปุ่นเป๊ะๆต้องใช้เงินหลายล้านบาทรวมกับความตั้งใจที่สูงมากๆเลยนะคะแต่พอสร้างสำเร็จขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นที่พึ่งทางใจให้กับทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยด้วยค่ะสร้างศาลเจ้าแล้วคงไม่สบายแล้วก็กำลังจะโค้ลูกแล้วก็เรียนหนังสือกำลังจะสอบเข้ามหาลัยก็มีทำเต็มที่แล้วทุกคนทำเต็มที่แล้วมาหาเทพเจ้าก็เขาทุกคนสบายใจคนญี่ปุ่นก็มาคนไทยก็มาเยอะครับผมเห็นแล้วดีใจว่าสร้างศาลเจ้าทุกคนสบายใจอยากเห็นหน้าดีใจคนไทยคนญี่ปุ่นว่าผมอยู่ที่นี่ทุนเสียชีวิตมีบริษัทแล้วมีบ้านแล้วก็ผมทำให้ชีวิตคนเดียวครับต้องทำให้ทุกคนนี่เรียกว่าเป็นหัวใจของคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะมีจิตสาธารณะสูงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองไทยก็ไม่ลืมสิ่งนี้ค่ะดูให้รู้แล้วฟูจิเซนเซของเราอยู่ไหนล่ะคะเนี่ย
เห็นว่าวันนี้จะมาพาทุกคนไปเที่ยวงานเทศกาลญี่ปุ่นศรีราชาด้วยนะคะตอนนี้ครับเราอยู่ที่คอมมูนิตี้มอลล์เป็นแหล่งรวมของคนญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เรานัดกับคุณยูจิไว้อยู่ที่ไหนเนี่ยคุณยูจิเปล่าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเหมียวครับこんにちは。ยินดีรู้จักครับこんにちは。お会いしたかったです。ยินดีที่รู้จักครับ忙しいですね今ね。大丈夫ですか？タイ行ったり日本行ったり忙しくないですか？はい。คุณยูจินี่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมฮะそうですね。日本語できますか？タイ語できますか？はい。เป็นทั้งญี่ปุ่นทั้งคนไทยเลยครับที่มาที่ไปที่นี่มันเป็นยังไงฮะที่นี่ここはですね、はい、チラチャにあるチラチャの J パークあ、ที่นี่นี่เรียกว่า J パーク J パークใช่ครับใช่ครับผมว่าตรงนี้เป็นที่ที่คนญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ที่ศรีราชาแล้วก็มากินข้าวแล้วก็ซื้อของกันเป็นชีวิตประจำวันเลยแล้วทำไมคนญี่ปุ่นถึงมาอยู่ที่ศรีราชาครับอันนี้ผมแค่รู้ของผมนะครับว่า2012ปีที่อยุธยาก็จะมีที่โรงงานของญี่ปุ่นแล้วเห็นเหมือนกับมีน้ำท่วมที่อยุธยาครับ oh. จะมีโรงงานที่อยุธยาแล้วทางนั้นเขาใช้ไม่ได้ oh. เขาก็ต้องย้ายโรงงานมาที่ระยอง oh. แล้วก็จะมีที่ตรงชลบุรี huh. แล้วคนญี่ปุ่นเขาก็ย้ายมาอยู่ในเมืองนี้คุณยูจิว่าแต่ว่าที่นี่มันเป็นวิวญี่ปุ่นเนาะมีคนญี่ปุ่นอยู่จริงเหรอฮะแล้วเขามาซื้ออะไรแถวไหนยังไงครับอยากจะไปดูไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ครับครับโอเคเลยครับทางนี้เหรอฮะแสดงว่าคนญี่ปุ่นมาที่นี่สบายหมดเลยมาซาจิอาซามูอาริมัสมีร้านนวดด้วยเดี๋ยวここ映画館あったらもうバッチリですอ๋อขาดอย่างนึงคือขาดใช่โรงหนังญี่ปุ่นโรงหนังญี่ปุ่นครับอ๋ออย่างอื่นนี่ครบเลยใช่ครับคนญี่ปุ่นไม่เหงาแล้วนะคะเพราะศรีราชามีเกือบทุกอย่างให้หายคิดถึงญี่ปุ่นค่ะจุดเด่นของศรีราชาเนี่ยนะซึ่งมีคนญี่ปุ่นเยอะครับกับคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่อื่นเนี่ยต่างกันไหมเพราะที่กรุงเทพถ้าเขาจะไปซื้อของก็ต้องไปทางนู้นจะทำอะไรต้องไปทางนี้แต่ศรีราชาครับมันเป็นเมืองเล็กแบบรวมกันหมดเลยครับแล้วก็เจพาร์คก็แบบวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปไหนเลยมาตรงนี้ตั้งตอนเช้าถึงตอนกลางคืนได้เลยครับอยู่ได้ตลอดเลยまあいろんなお店がある中で私が一番好きなお店紹介しますตั้งใจพูดญี่ปุ่นให้ผมแปลพูดไทยเก่งอยู่แล้วนะเพราะว่าร้านที่เขาชอบที่สุดนะคุณยูจิชอบที่สุดจะแนะนำให้มันเป็นอาหารซูชิชอบใช่ไหมครับสกิลิสครับโอซูชิอะไรอีกแล้ว ใช่ชอบดีครับชอบครับเดี๋ยวผมแนะนำนะครับอ๋อกงจ้าร้านนี้เฮ้ยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณจ้าเฮ้ยどうもありがとうございますこれではいあおしゃれでございますオーナーさんでございますแล้วญี่ปุ่นมานี่กี่ปีแล้วฮะ18ปี空気もいいですずっと失礼しましたそうですねもう11年前からそうですねอ๋อมาตั้งแต่ตอนแรกเลยเคยนะฮะทำงานเป็นเชฟที่ร้านอาหารญี่ปุ่นก่อนได้ดูการรับสมัครแล้วก็มาทำงานที่ประเทศไทยที่ศรีราชาแล้วก็มาเปิดเองเพราะชอบศรีราชาเพราะว่านะฮะมันไม่วุ่นวายแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเยอะประมาณ 7,000 คนการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยโดยเฉพาะศรีราชาต้องใช้ชีวิตยังไงครับタイはすごく日本人に対して優しい。あ、日本人。やっぱ一番大きくて。日本人在地が日本。例えばなんか子供とかいるとよく面倒を見て。เสน่ห์ของคนไทยก็คือเขามีความอบอ้อมอารีเห็นเด็กก็คุยด้วยถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเห็นเด็กก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่คุยด้วยมีความเป็นกันเองมีความน่ารักอยู่ในตัวมากๆใช่ไหมฮะเมื่อกี้เขาพูดเรื่องเด็กนะครับคนญี่ปุ่นอ่ะส่วนมากเขาเห็นเขาก็จะไม่ไปยุ่งไม่ไปจับมือไม่ไปเล่นอย่างเงี้ยครับใช่แล้วคนไทยนะครับถ้าคนไทยเห็นเด็กทุกคนก็จะเอ้ยน่ารักนะอะไรอย่างนี้จะไปเล่นด้วยกันอันนี้ความญี่ปุ่นกับเมืองไทยมันจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับเออใช่ช่างภาพหรือทุกคนอย่าไปจับนะอย่าห้ามจับนะเพราะถ้าจับเดี๋ยวโดนบางทีมารยาทเสียสิทธิ์มารยาทหรือว่าอาจจะทำให้เขาไปติดหวัดติดอะไรเขาคิดเยอะไงก็ไม่กล้าจับแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยกันเองเลยก็อยากจับก็จับได้เลยก็ยิ้มกันเลยเนี่ยความธรรมชาติเนี้ยเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยเลยแต่ผม11年前からいて11年前から日本人祭りをเขาบอกว่านะฮะหาที่ไหนไม่ได้เลยเฉพาะศรีราชาเท่านั้นนั่นคือการรวมตัวกันแห่มัตสึรินะมีงานแห่เกี้ยวซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทยเลยนะอย่างนั้นเลยอ่ะปีนึงก็จะมีอยู่ครั้งรวมตัวของคนญี่ปุ่นแล้วมีร้านมาเปิดกันเต็มเลยเป็นร้านญี่ปุ่นด้วยนะ
ังแล้วก็อยากเห็นงานแห่เลยนะคะว่าเหมือนที่ญี่ปุ่นขนาดไหนแต่งานจะมีช่วงบ่ายแก่ๆดังนั้นตอนนี้เรามาคุยกับครอบครัวคนญี่ปุ่นที่อยู่ศรีราชามาเนิ่นนานกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะอะไรพวกเขาถึงรักศรีราชากันนะศรีราชานิซุนเด3เนยง4 5ヶ月ですね何でまた新社ですか？はい。何でまた新社ですか？ทำไมถึงอาศัยอยู่ที่เสียชาบอกว่านะครับเคยทำงานที่อมตะนครแล้วการที่อยู่ที่อมตะนครเนี่ยนะฮะคนญี่ปุ่นจะเดินทางจากกรุงเทพไปอมตะนครแต่ว่าถ้ามูดูเมืองเนี้ยแล้วเป็นเมืองที่น่าอยู่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ครับการที่มาอยู่ที่นี่ข้อดีคือถ้าอยู่ที่กรุงเทพจะต้องเดินทางลำบากแล้วก็รถติดเยอะนะก็เลยมาเลือกที่นี่ใช้เวลาเดินทางประมาณไม่นานเลยใกล้ๆนะฮะแล้วก็บอกว่าห้องเรียนก็ไม่เยอะถ้าเป็นที่กรุงเทพนะฮะเด็กนักเรียนจะเยอะนะก็จะใหญ่เกินที่นี่อยู่สบายกว่าครับไทโนคาตาวะมาโยกุการที่ปรับตัวในประเทศไทยยากง่ายยังไงบอกว่าไม่ยากเลยฮะอยู่ง่ายเลยนะอากาศก็ดีนะฮะถ้าเป็นหน้าหนาวของญี่ปุ่นเนี่ยต้องเตรียมตัวอาจจะต้องเป็นหวัดอะไรด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าคนไทยใจดีนะโดยเฉพาะไปที่กรุงเทพนั่งรถไฟยังมีการเปิดที่นั่งให้กับเด็กๆเลยนะถ้าญี่ปุ่นไม่มีการเปิดให้ฮะของประเทศญี่ปุ่นนะก็คือการที่อยู่นะในสังคมหรือในสิ่งแวดล้อมสาธารณะนะฮะต้องห้ามโวยวายห้ามตะโกนแต่ถ้าอยู่ที่ประเทศไทยง่ายเลยสบายเลยอะไรก็ได้น้องๆเนี่ยมาตอนนี้ครับเมื่อ3ปีก่อนเพราะฉะนั้นจำความเป็นญี่ปุ่นไม่ได้แล้วแทบพูดญี่ปุ่นได้อย่างเดียวบอกว่าชอบที่สมุยแล้วก็ชอบที่ภูเก็ตแล้วก็ไปงานสงกรานต์ไปงานสงกรานต์กันสมุยสามารถกักกูโมก็นะฮะการอยู่ร่วมกับชุมชนคนญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อดียังไงนะบอกว่าก็คือเหมือนพูดง่ายๆตอนนี้มาต่างประเทศนะแต่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอ่ะได้โรงเรียนได้วัฒนธรรมได้อะไรต่างๆนะครับเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็อีกอย่างคือได้เรียนวัฒนธรรมไทยด้วยแล้วก็ได้รู้ถึงความเป็นไทยด้วยก็คือเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแต่ก็ได้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยคนโตมาก็生まれる前に夫婦でการที่มีโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยในการที่จะตัดสินใจเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่เรียนที่โรงเรียนญี่ปุ่นในประเทศไทยกลับไปจะตามไม่ทันจะมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตเป็นเด็กญี่ปุ่นก็จริงแต่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยความรู้สึกนึกคิดจะไม่เหมือนคนญี่ปุ่นแต่จะอยู่ยากครับก็เลยโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญครับน้องๆบอกว่าความแตกต่างของประเทศไทยกับญี่ปุ่นยังไงนะน้องบอกตรงๆเลยนะคือคลองของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสวยแต่คลองที่ประเทศไทยอ่ะสกปรกเห็นแล้วนะอย่าอายนะเรารณรงค์คลองให้สะอาดหน่อยนะจะได้ไม่อายต่างประเทศครับนี่คือเรารับรู้แล้วจะได้พัฒนาครับในความที่รักเมืองไทยก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์กันบ้างนะคะเพื่อให้เราได้เห็นมุมมองและพยายามพัฒนาให้สวยงามสะอาดตากันต่อไปค่ะครับตอนนี้ฮะเราก็มาที่เขาเรียกไงเป็นเหมือนกับที่ชุมชนหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยประมาณนี้นะครับพอมาเนี่ยนะทั้งหมดนี่คุณญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะここ何人ぐらい住んですか、はい、それと何家族住んですかここはですね今だと大体150世帯ぐらい150ที่นี่อยู่กัน600คนแล้วก็นะฮะ250บ้าน部屋は全部で212部屋あるんですけどที่นี่นะห้องนะฮะจะกว้างใหญ่เลยนะถ้าเป็นอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีโอกาสได้อยู่ใหญ่ขนาดนี้นะครับญี่ปุ่นก็อย่างมากก็อยู่แค่50-100ตารางเมตรนะคือนี่ใหญ่กว่า2เท่าประมาณนั้นนะฮะまあもうずっと長く掲示するような情報だけ貼ってるんですけど。และที่นี่ดีอย่างนะบอกว่านะมีการจอยกับนะหลายบริษัทนะบอกว่ากินร้านอาหารในแถวนี้ฮะราคาถูกดูสิ 10% 10% 5% 10% แล้วพอไปตีกอล์ฟดูสิฮะจาก 1,000 บาทเหลือแค่350บาทเองนะถูกมากเลยโอ้ใครก็อยากอยู่ที่นี่ดีนะ家賃ってどれぐらいですか1ヶ月ぐらいですか家賃は1ヶ月マンスリーで60,000 บาทถ้าใครอยากอยู่ก็มาอยู่ได้นะครับก็60,000-90,000 บาทぐらいまでうちのサービスで言うとハーモニックここちょっとシラチャのダウンタウンからはちょっと離れてるのでแล้วบอกในนี้จะมีรถที่จะหมุนไปนะครับไปในเมืองเนี่ยไปโรงพยาบาลก็ฟรีนะครับไปที่ต่างๆนะดูนี่ครับห้างสรรพสินค้าโรบินสันอีออนหรืออะไรเนี่ยหลายๆที่เนี่ยไปฟรีเลยนะเพราะ600คนเนี่ยสามารถไปใช้บริการได้ฟรีดีมากเลยเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายขนาดนี้ในราคาที่ประหยัดกว่าในญี่ปุ่นมากก็ไม่แปลกใจเลยที่คนญี่ปุ่นจำนวนมากจะชอบอยู่เมืองไทยนะคะあれはあの社会活動もやっていてこれは
นักงซีธรรมราชเคนแล้วไม่พอนะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการนะฮะให้น้องๆที่เรียนอยู่เด็กม.ปลายที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชมาพักบ้านแฟมิลี่ของคนญี่ปุ่นนั่นคือครอบครัวคนญี่ปุ่นนะก็คือคนญี่ปุ่นน้องๆก็ได้เรียนรู้ภาษาและคนญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยด้วยได้จากน้องๆครับโหดีมากเลยこれはあのお客住んでる方から子供も大人もですけどいろんなコメントを書いてนี่คือการเขียนแบบธรรมชาตินะอันนี้น่าสนใจวันนี้เอากิ้งกือมาให้พี่รปภ รปภเหยียบทับเลยฮะเด็กๆแค่ๆน่ารักก็อยากช่วยเฉยไม่เข้าใจภาษาโดนทุบฆ่าเลยโดนฆ่าแทนที่จะให้ดูไว้ความสนุกก็เข้าใจผิดก็เลยเหยียบเลยตอนนี้ก่อนที่จะมาทำงานในต่างประเทศคนญี่ปุ่นเขาแรกๆอาจจะไม่ค่อยกล้าเนาะแต่ถ้าบอกว่าที่นี่มานะมีคนญี่ปุ่นอยู่ด้วยมีสตาฟคนญี่ปุ่นมีบ้านแล้วก็มีโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงนะสบายระวังใจเลยครับกล้ามาบางทีอาจจะไม่ค่อยกล้าไงเป็นเมืองญี่ปุ่นในเมืองไทยของแท้เลยนะคะการทำให้เกิดคอมมูนิตี้แบบนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแถมยังเลี้ยงลูกให้เติบโตที่นี่แล้วกลับไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้ไม่ยากเพราะได้เรียนโรงเรียนญี่ปุ่นที่ศรีราชาด้วยเรียกว่ามีทุกสิ่งครบวงจรจริงๆค่ะและตรงนี้ก็คือสะพานข้ามไปโรงเรียนนะฮะเด็กๆไม่ต้องข้ามถนนครับก็คือปลอดภัยเลยแล้วตรงนี้ここ行くとしたらここにあのフェイススキャンシステムがあってตรงนี้มีไว้ที่สแกนหน้านะฮะถ้าเป็นคนภายนอกไม่ใช่เด็กก็จะมีการเตือนก็ทำให้นะฮะรปภ.เนี่ยมาเฮ้ยคนแปลกหน้ามาแล้วนะมีการเช็คครับเด็กที่นู่นกับคนที่อยู่ที่นี่นะคนภายนอกห้ามเข้าเด็ดขาดก็ทำให้เด็กๆปลอดภัยครับมาจากสกุตตันส์เนี่ยพอข้ามาปุ๊บนี่โรงเรียนอยู่นี่เลยโอ้ใหญ่เลยเนี่ยนั่นนี่เลยสิครับ今は生徒は確か420人ぐらいいると聞いてますมีเด็กอยู่ที่นี่ประมาณ400กว่าคนเนาะเพราะข้างล่างนี่เป็นถนนใหญ่ถ้าข้ามถนนก็เป็นเรื่องลำบากก็คือมีสะพานข้ามไปเลยเจ๋งเลยฮะดูให้รู้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือศาลเจ้าของแท้ครับคนญี่ปุ่นได้เชิญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่นี่ครับถึงขนาดศาลทูตญี่ปุ่นขอมาเปิดพิธีที่ตรงนี้ด้วยครับข้างในแตกต่างกันกับศาลเจ้าที่มาแต่งกันเนี่ยต่างกันยังไงไปดูข้างในครับวัตถุดิบทั้งหมดนี้มาจากที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะก่อนอื่นต้องมาล้างความสะอาดล้างมือซ้ายมือขวาก่อนเนาะมือขวาหยิบน้ำแล้วก็ล้างมือเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกออกนะครับตอนนี้ก็มือซ้ายตักล้างมือขวาแล้วคราวนี้ใช้มือขวาจับกระบวยแล้วใช้มือซ้ายรองรับน้ำจากมือขวาจากการที่มีสัญชาตินี้ก็เป็นที่พึ่งพิงทางด้านจิตใจให้กับทางคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็คนไทยด้วยคนญี่ปุ่นมีการคลอดลูกมีพิธีต่างๆก็มาขอพรอะไรต่างๆได้ที่นี่ด้วยเนาะนี่คือสัญชาติของจริงเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้ามาอยู่ที่นี่สถิตที่นี่จริงๆเลยก็เลยไม่อยากให้รบกวนก็เลยจำเป็นต้องจำลองลงไปด้านล่างเพื่อให้คนได้สักการะว่าวางไว้ด้านบนเนี้ยให้คนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่รบกวนก็อย่างอันเนี้ยค่ะที่เราตรงกลางเราเห็นกระจกใช่ไหมคะเทพที่ประดิษฐานอยู่ที่เนี้ยก็คือเทพอามาเทราสุแล้วก็อุกาโนมิธัมมะค่ะซึ่งก็คือจะเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์อย่างชินโตอ่ะศาสนาชินโตเขาจะไม่ได้ว่ามีรูปเคารพเหมือนศาสนาพุทธเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นไม้กางเขนก็ถือว่าเทพเจ้าอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเราเลยค่ะอยู่ในอากาศอยู่ในแสงแดดอยู่ในท้องฟ้าอยู่ในต้นไม้การที่เรามีกระจกเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราเดินมาเพื่อมาสักการะเนี่ยเราจะยืนตรงกลางแล้วมองตกไปที่กระจกกระจกสะท้อนภาพเราก็แล้วก็สะท้อนจิตรอบตัวเลยค่ะก็เหมือนเทพเจ้าก็จะได้เห็นเราตรงกลางมาค่ะเดินไปชมบรรยากาศงานกันคุณอาเบะหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานกำลังเตรียมตัวอยู่เลยค่ะ
จะมีการแห่แบบนี้ครับบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีการแห่ครับก็คือเริ่มแห่จากเด็กแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้ใหญ่ครับตามกันไปพร้อมกันคันโนชิซันโตะมิโกชิไคโนไคโจですแล้วรู้ไหมครับนี่ก็คือนะฮะคนศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับการแห่เกี้ยวแบบนี้เป็นการแห่ที่มีที่เดียวในประเทศไทยเลยนะแล้วการแห่เนี่ยก็คือเป็นการแห่คนญี่ปุ่นกับคนไทยร่วมมือกันで周りにいる人にも代分がありますんでお得がก็คือในคนที่อยู่รอบนี้นะฮะก็จะได้แผ่บุญไปรอบข้างได้หมดเลยฮะสองท่านนี้นะครับที่ใส่เสื้อสีเหลืองกับสีขาวนี่คือเทพเจ้าที่มาจากญี่ปุ่นนิฮงกันะโกไรนิฮงกันะですมาจากญี่ปุ่นสองท่านเลยนะฮะเป็นอะไรที่เมืองไทยไม่เคยมีครับเมืองไทยไม่เคยมีมาก่อนครับทางท่านนายกเจ้าของสัญญานะครับเพิ่งจะเอามาได้ประมาณสัก2ปีครับปีนี้ก็เป็นปีที่2พอดีซึ่งถือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่สัญญาเนี่ยอชินโตที่ศรีราชาเนี่ยมีคนไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมาเคารพเยอะแยะไปหมดโอ้ฮะคือถ้าเป็นอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของศรีราชาก็ได้โอ้ครับคือมีที่เดียวที่เดียวคือของเราเนี่ยจะไปเรื่อยแล้วไม่หยุดอ่ะก็จะใช้สถานที่นี้ตลอดไปครับตอนนี้เราได้เสื้อมาแล้วครับเราต้องไปแห่มั้ยเนี่ยตื่นเต้นเลยครับเสื้อเขียนว่าอะไรครับเนี่ยศรีราชาชินโตซิมก็คือวิธีการแห่นะครับศาลเจ้าที่ศรีราชาครับดูนะมีแม่บ้านมาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยดูนะเพราะว่าเขาอยู่ที่ประเทศไทยนานไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานมาอยู่ที่นี่3ปี4ปีก็เลยมาที่นี่มีความสนุกกันเมื่อสักครู่นี้นะผมแค่ช่วยเข้าไปแบกนะแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเหนื่อยมากผมนึกว่าแบบสบายๆแค่ประมาณ2นาทีก็หมดแรงแล้วตอนแรกมีพลังนะเราทำได้เพราะอะไรเพราะทุกคนร่วมมือกันเราก็เลยมีพลังนะถ้าคนเดียวหมดแรงไปนานแล้วงานนี้นอกจากจะมีคนญี่ปุ่นมาร่วมมากมายแล้วคนไทยเราก็อยากเห็นประเพณีการแห่ศาลเจ้าแบบใกล้เคียงในญี่ปุ่นมากที่สุดค่ะแต่งตัวที่แบบว่าคอสเพย์มาอาจจะมีหลายคนคอสเพย์มาด้วยก็เลยมาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะเป็นอาเนียจากเรื่อง Spy Family ค่ะจะว่าไงดีอ่ะส่วนใหญ่หนูเป็นคนที่แบบชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ญี่ปุ่นมีอะไรอย่างที่เราแบบชอบเขาอ่ะประมาณนี้ค่ะตื่นตาตื่นใจมากมีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะด้วยค่ะรู้สึกเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นเลยค่ะแบบเดินมาแล้วแบบคนนี้ก็แบบญี่ปุ่นต่างชาติเดินมาเยอะแยะเลยก็รู้สึกว่าฟีลเหมือนแบบเราไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าก็ดีนะคะแบบว่าเหมือนเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าที่ศรีชาค่ะคือมีคนญี่ปุ่นเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนจอยดีอะค่ะก็ได้อยู่นะก็จำลองได้ฟิลเลยอะค่ะได้ฟิลอยู่めっちゃ楽しいですตอนนี้มีร้านค้านี่ประมาณ70ล้านแล้วก็มีร้านบริษัทญี่ปุ่นมาช่วยโปรโมทด้วยこの店が一番売れてこのお店が焼きそば屋さんではいもう10年以上日本人の人が焼きそばを作ってくれてますอ๋อร้านนี้ก็เป็นร้านที่คนญี่ปุ่นเป็นคนเปิดเลยนะここもศรีราชาにある日本食屋さんですอ๋อนี่คือร้านนะที่อยู่ในเมืองศรีราชามาช่วยกันโปรโมทそうですねチョンブリライオンには日本人会には250社会員があって
มีคนญี่ปุ่นนะบริษัทร่วมกันในประมาณ250บริษัทที่ดินเป็นไงบอกทางอำเภอช่วยให้ใช้ฟรีคือตอนนี้ผมนะอยู่ที่ประเทศไทยมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเนี่ยผมไม่เคยเห็นอีเวนท์ที่แบบว่ามีคนญี่ปุ่นมารวมตัวเยอะขนาดนี้แล้วก็มีการแห่สันเจ้าของญี่ปุ่นมาแห่ในประเทศไทยอ่ะคือมีความผูกพันระหว่างไทยญี่ปุ่นญี่ปุ่นไทยกันอย่างเงี้ยเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยถ้ามาเนี่ยจะเห็นของญี่ปุ่นแท้ๆแล้วมีความรวมตัวกันหนานแน่นแบบนี้เนี่ยหาได้ยากต้องมาศรีราชาครับชื่นมื่นทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นนะคะงานที่จัดขึ้นทุกปีแบบนี้ทำให้คนญี่ปุ่นในศรีราชาเองก็เหนียวแน่นคนไทยที่อยู่ในละแวกนั้นเองก็ได้เห็นอะไรแปลกใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ดีเลยค่ะว่ากันว่าปีนี้มีคนมาร่วมงาน2วันมากกว่า 20,000 คนเลยนะคะปีหน้าใครสนใจไปเที่ยวชมได้นะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะผมอยากแห่งคนไทยคนญี่ปุ่นอยู่ที่ราชาแล้วก็มีความสุขมากๆผมอยากทำเต็มที่นะครับ